สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักพบกับรายการสนุกกับภาษาและครูมะขามอีกครั้งนะคะรายการสนุกกับภาษาในครั้งที่แล้วได้นำเสนอในเรื่องการแยกแยะระหว่าง fact กับ opinion นะคะ distinguish facts from opinions นะคะเวลาเราอ่านเนี่ยเราจะเจอข้อมูลข้อความที่เป็นทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ความคิดเห็นนะคะสำหรับวันนี้ก็จะนำเสนอในเรื่องนี้ต่อนะคะ distinguish facts from opinionsทักษะการอ่านเป็นทักษะที่สำคัญในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็การแยกแยะข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเนี่ยก็เป็นขั้นสูงในการอ่านเหมือนกันนะคะเป็นเรียกว่านอกจากเราจะแค่ทำความเข้าใจสิ่งที่อ่านนะคะอันนี้ก็จะเป็น critical reading นะคะก็คืออ่านอย่างมีวิจารณญาณนะคะ reading is the active process of understanding print and graphic text นะคะนี่การอ่านเนี่ยเป็นกระบวนการในการที่ต้องใช้การเข้าถึงนะคะมีความกระตือรือร้นนะคะ active process ก็คือแปลว่าผู้อ่านเนี่ยจะต้องเป็นผู้ลงมือทำนะคะถ้าเราไม่อยากอ่านเราก็จะไม่พัฒนาการอ่านได้นั่นเองนะคะในการทำความเข้าใจ print ก็คือเป็นสื่อสิ่งพิมพ์เช่นเป็นหนังสือเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆแล้วก็เป็น graphic text นะคะก็คืออาจจะเป็นเหมือนอย่าง infographic ก็คือเป็นข้อมูลแล้วก็มีภาพมีสัญลักษณ์ประกอบนะคะ reading is a thinking processreading เนี่ยการอ่านก็เป็นกระบวนการในการคิดด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าเราไม่ใช่แค่รับข้อมูลเข้ามานะคะแต่ว่าเราต้องคิดวิเคราะห์นะคะแยกแยะข้อเท็จจริงความคิดเห็นนะคะเพราะนั้นถ้าเราอ่านบ่อยๆนะคะแล้วเราก็ฝึกแยกแยะข้อเท็จจริงความคิดเห็นเนี่ยก็ช่วยให้เราพัฒนาทักษะในการคิดนะคะ thinking process นะคะเป็นกระบวนการคิดอย่างมีระบบระเบียบระบบแบบแผนนะคะคิดอย่างมีเหตุผลนะคะก็คือไม่ได้คิดไปโดยไม่มีหลักการและเหตุผลหรือว่าเชื่อไปโดยความงมงายหรือความไม่รู้นะคะ Effective readers know that when they read what they read is supposed to make sense ก็คือ good readers หรือว่า effective readers นะคะผู้อ่านที่ดีเนี่ยก็จะรู้ว่าเมื่อเขาอ่านแล้วเนี่ยจะต้องสิ่งที่อ่านอ่ะมัน make sense หรือว่ามันเป็นประโยชน์หรือว่ามันเข้าใจในสิ่งที่อ่านนะคะเป็น reading comprehension นะคะทีนี้ทบทวนอีกนิดนึงนะคะ fact คืออะไรนะคะ what is fact fact is a statement that can be verified that is proven to be true or false นะคะ fact หรือว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเป็น statement เป็น sentence เป็นประโยคซึ่งสามารถจะมาพิสูจน์ได้นะคะว่ามัน true or false นะคะว่ามันจริงหรือมันเท็จนะคะเหมือนอย่างข้อมูลที่เรารับในแต่ละวันมีมากมายใช่ไหมคะเช่นคนยุคนี้ก็จะผ่าน LINE ผ่าน Facebook ผ่านเครื่องมือสื่อสารอะไรต่างๆนะคะนั้นก็จะพิจารณาก่อนนะคะว่ามันจริงหรือว่ามันเท็จนะคะก่อนที่จะส่งต่อข้อมูลต่างๆนะคะ Opinion is an expression of judgment or belief about somethingDisinformation cannot be proved or disproved นะคะส่วน opinion ความคิดเห็นเนี่ยเป็นการแสดงถึง judgment เป็นการตัดสินนะคะเช่นเป็นความชอบไม่ชอบส่วนตัวของเราก็ได้หรือว่าเป็น belief about something เป็นความเชื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะนี่ก็จะเรียกว่าความคิดเห็นเนี่ยซึ่งข้อมูลนั้นเนี่ยไม่สามารถพิสูจน์ได้นะคะdisinformation cannot be proved or disprovedFacts relies on observation or research นะคะ Fact หรือว่าข้อเท็จจริงเนี่ยใช้การสังเกตใช่ไหมคะการสังเกตการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะ research หรือว่าการวิจัยก็แปลว่าเรามีกระบวนการมีวิธีการในการเก็บข้อมูลเพื่อหาผลลัพธ์นะคะที่แท้จริง Opinion is based on assumption คำว่า assumption เนี่ยก็เป็นเหมือนการสมมุตินะคะหรือเป็น belief เป็นความเชื่อนะคะหรืออย่างที่ verb ที่บอกว่า assume แปลว่าทึกทักเอาคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นนะคะเช่นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลหรือว่าของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะลองดูตัวอย่างประโยคนี้นะคะว่าเป็น fact หรือว่า opinion นะคะ reptiles are a type of animal classification that live on landคำว่า classification ก็คือเป็นกรุ๊ปหรือว่าเป็นกลุ่ม animal classification เป็นประเภทหรือว่าเป็นกลุ่มของสัตว์นะเขาบอกว่า reptiles are type of animal classification that live on land reptile เนี่ยเป็นประเภทของสัตว์ที่อยู่บนดินนะคะอยู่บน
แลนด์บนพื้นดินก็คือสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยเป็นประเภทสัตว์ประเภทที่อยู่บนพื้นดินนะคะนี่ก็จะเป็นแฟกต์ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นทางด้านชีววิทยาเราก็จัดประเภทมีสัตว์น้ำสัตว์บกนะคะเป็นสัตว์เลื้อยคลานนะคะอันนี้ก็จะเป็นแฟกต์แล้วก็เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นทรูนะคะอีกประโยคนึงบอกว่า if you see a black cat that's a sign that something bad will happen to you นะคะถ้าคุณเห็นแมวดำเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ว่าเรื่องร้ายๆอาจจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะหรือว่ามีความเชื่อบางคนบางกลุ่มเชื่อบอกว่าเห็นแมวดำเนี่ยแสดงว่าอาจจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นนะคะนี่ก็เป็น opinion นะคะหรือว่าประเพณีหรือความเชื่อบางอย่างก็เกิดจากการรวมตัวกันของความเชื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็ทำต่อๆกันมาบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดผลร้ายอะไรแต่ว่าบางอย่างเนี่ยก็คืออาจจะต้องเปลี่ยนไปตามกาลเวลานะคะถ้าโอพิเนียนนั้นอยู่บนพื้นฐานในการใช้ความรู้นะคะในการใช้เชิงวิทยาศาสตร์นะคะ The fact is an objective reality whereas opinion is a subjective statement fact หรือว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเป็น objective reality คำว่า real ก็คือจริงนะคะ objective reality ก็คือเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์เชิงประจักษ์แปลว่าเช่นเห็นด้วยตาเก็บรวบรวมสถิติได้อย่างเงี้ยนะคะวัดได้ประเมินผลได้นะคะส่วน opinion น่ะเป็น subjective statement ส่วน opinion ความคิดเห็นเนี่ยมันเป็นความรู้สึกเป็น feeling emotion เป็นส่วนบุคคลนะคะเป็นอัตวิสัยก็คือหมายความว่าเช่นบางท่านเนี่ยบอกว่ามีความคิดเห็นว่าการความชอบใช่ไหมคะเช่นบางท่านบอกว่าชอบเดินทางโดยรถแท็กซี่มากกว่ารถประจำทางนะคะเพราะว่าสะดวกรวดเร็วนะคะแต่บางท่านก็อาจจะเห็นไม่เหมือนกันนะคะหรือว่าการอยู่หอพักกับการอยู่บ้านนะคะก็คือไม่ได้หมายความว่าอยู่หอพักดีกว่าอยู่บ้านนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่มาโต้เถียงกันได้นะคะนี่ก็จะแสดงว่าเป็นความคิดเห็นนะคะเป็น opinionOpinion is not supported by any evidence ค่ะความคิดเห็นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเหตุการณ์หรือว่าข้อมูลอะไรมาสนับสนุนนะคะเช่นความเชื่อว่าแมวดำเป็นสัญลักษณ์ของความโชคร้ายนะคะหรือว่าจิ้งจกร้องตุ๊กแกร้องอะไรเงี้ยเป็นการทักว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีอย่างเงี้ยนะคะบางทีมันพิสูจน์ไม่ได้นะคะ Opinion represents a perception about something Opinion ความคิดเห็นเนี่ยมันจะเป็นตัวแทนถึงหรือว่าเป็นการรับรู้นะคะเป็น perception about something การรับรู้ถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเช่นความชอบความไม่ชอบนะคะหรือว่าเช่นบางท่านรู้สึกว่า อยู่เชียงใหม่อากาศดีแล้วก็เมืองเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองที่สวยที่สุดในประเทศไทยก็ไม่ใช่ทุกคนจะเห็นแบบนั้นใช่ไหมคะบางครั้งก็อาจจะต้องไปทำการวิจัยว่าทำไมถึงบอกว่าเชียงใหม่เป็นเมืองที่น่าเที่ยวหรือว่ามีสถิติถ้าเป็นข้อเท็จจริงเช่นการจัดอันดับประเทศที่น่าอยู่นะคะเมืองที่สวยงามนี้นะคะบางครั้งก็จากความคิดจะออกเป็นเชิงความคิดเห็นมากกว่าข้อเท็จจริงนะคะ Facts can be changed Facts can change anybody's opinion but vice versa is not possible นะคะก็คือข้อเท็จจริงเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนความคิดเห็นของใครคนใดคนหนึ่งได้ก็คือพอเรารับทราบข้อเท็จจริงมาเนี่ยความคิดเห็นของเราก็อาจจะเปลี่ยนได้แต่ไวเวอร์ซ่าในทางกลับกันเนี่ยเป็นไปไม่ได้หมายความว่าความคิดเห็นเนี่ยมันไม่สามารถไปเปลี่ยนข้อเท็จจริงได้อย่างที่เขาบอกว่ามันเป็น objective reality มันเป็นเช่นนั้นของมันเองนะคะเราไม่ว่าเราจะเชื่ออย่างไรก็ตามความจริงก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าถ้าพอเราได้ค้นพบความจริงแล้วเช่นตอนแรกเราอาจจะมีความเชื่อที่ผิดนะคะแต่ว่าพอเราได้รับรู้ความจริงแล้วเนี่ยความคิดเห็นความเชื่อของเราก็อาจจะเปลี่ยนได้นะคะ Facts are real information and so it cannot be challenged or debated but if we talk about opinions they can be debated ข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็น real information เป็นข้อมูลจริงๆนะคะอย่างที่บอกว่าข้อเท็จจริงมันอาจจะจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่ว่ามันสามารถพิสูจน์ได้นะคะแล้วก็
ข้อเท็จจริงมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนเช่นถ้าเราพูดถึงหลักสัจธรรมหรือความจริงขั้นสูงสุดนะคะมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าคุณจะไปโต้แย้งยังไงเช่นถ้ามันเป็นหลักสัจธรรมจริงๆก็คือทุกคนเกิดมาต้องตายนะคะไม่สามารถเปลี่ยนได้อย่างเงี้ยนะคะอันนี้หมายความว่า cannot be challenged or debated ไม่สามารถจะไปทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปโต้แย้งกันไปก็ไร้ประโยชน์นะคะแต่ถ้า if we talk about opinions แต่เราถ้าเราพูดถึงความคิดเห็นเนี่ยมันสามารถ debate มันเอามาโต้แย้งมาอภิปรายมาแสดงความคิดเห็นได้เหมือนอย่างสมัยก่อนใช่ไหมคะนักเรียนนักศึกษาก็จะไปโต้วาทีอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นการแสดงความคิดเห็นนะคะว่ามีฝ่ายเสนอฝ่ายค้านนะคะแต่ว่าโต้กันด้วยใช้วาทศิลป์แล้วก็การใช้เหตุผลมาหักล้างอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นนะคะมีปนอยู่ในสิ่งที่เราอ่านนะคะในสิ่งที่เรารับรู้มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นทักษะในการอ่านเพื่อรับสารนะคะในการอ่านแล้วก็ต้องคิดนะคะอย่างที่บอกว่ามันเป็น thinking process ต้องคิดนะคะแล้วก็เทคนิควิธีการในการแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นนะคะ distinguish facts from opinions ก็เป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ในชีวิตของเรามากนะคะเพราะนั้นทักษะนี้ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะคะพวกเราทุกคนเนี่ยฝึกฝนบ่อยๆนะคะก็จะเกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตค่ะทีนี้ในชีวิตประจำวันถ้าท่านผู้ชมไม่ทราบความหมายของคำศัพท์นะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเราจะทำยังไงนะคะบางครั้งเนี่ยการสื่อสารถ้าเราไม่ค่อยเข้าใจความหมายของคำนั้นนะคะเราก็อาจจะเปิดพจนานุกรมหรือว่าใช้ dictionary นะคะในการหาความหมายทีนี้จะขอแนะนำนะคะอย่างในเว็บไซต์ที่เราเคยพูดในหลายๆครั้งก็คือ learningenglish.voanews.com นะคะเช่นท่านผู้ชมอ่านข่าวทุกวันนะคะหรือว่าในเว็บไซต์นี้เขาก็จะมีคำศัพท์จากข่าวนะคะ news words นะคะที่มานำเสนอนะคะที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นคำว่า recycled นะคะเราได้ยินคำนี้มานานแล้วเราก็น่าจะรู้จักใช่ไหมคะอย่างในภาพนี้ก็เป็นสิ่งของที่เขาประดิษฐ์มานะคะ recycle อันนี้ก็จะมาจากยางรถยนต์นะคะ old tires นี่คำว่า recycled นะคะถ้าท่านผู้ชมเปิด dictionary นะคะหรือว่านอกจากในออนไลน์ก็จะมีนะของ Cambridge นะคะท่านเข้าไปใส่คำเข้าไปก็จะให้ความหมายออกมาคำว่า recycle เป็น verb นะคะเป็นคำกริยา to make something new from something that has been used before ก็คือการทำสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราใช้มาแล้วนะคะเราเรียกว่า recycle เช่นเอาขวดน้ำพลาสติกมาทำเป็นกระถางต้นไม้มาทำเป็นแจกันอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าการใช้ยางรถยนต์เก่าๆมาทำเป็นที่ปลูกต้นไม้หรือว่าสิ่งอื่นๆได้อีกมากมายเช่นตามสวนเด็กเล่นนะคะสนามเด็กเล่นของเด็กๆเนี่ยบางครั้งก็ใช้การรีไซเคิลนะคะคำว่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะคะคำนี้ก็เป็นคำที่น่าสนใจนะคะเพื่อเมื่อเราพูดถึงการเป็น sustainableDevelopment นะคะจะต้องพูดถึงการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะคำว่า carbon footprint นะคะก็คือเป็นคำนามหมายถึง the amount of carbon dioxide and other carbon compounds released due to the consumption of fossil fuels by a particular person or group อย่างพูดถึงคำว่า carbon footprint นะคะปกติ footprint มันแปลว่ารอยเท้าใช่ไหมคะ carbon footprint เนี่ยแปลว่าปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าArthur Carbon Compound สารประกอบคาร์บอนที่มันเป็นพิษอื่นๆเนี่ยที่มัน release มันปล่อยออกมา due to the consumption เนื่องจากการใช้นะคะ consumption การใช้การบริโภคใช้สอยเนี่ย fossil fuels เชื้อเพลิงที่เป็น fossil เช่นเป็นถ่านหินเป็นสิ่งต่างๆที่มันเกิดการเผาไหม้ใช่ไหมคะมันก็จะเกิดก๊าซพิษนะคะเป็นมลภาวะนะคะ by a particular person or group โดยคนใดคนหนึ่งหรือว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะอย่างปัจจุบันเนี่ยประเทศเราก็กำลังมีปัญหาด้านมลพิษในเรื่อง PM 2.5 ใช่ไหมคะการเผาไหม้นะคะทั้งหลายนอกจากจะโดยธรรมชาติไฟป่าแล้วบางทีก็เกิดจากน้ำมือของมนุษย์ด้วยกันใช่ไหมคะก็ทำให้เกิดก๊าซพิษขึ้นมานะคะคำว่า emissions นะคะเป็น something sent out or given off ก็เป็นสิ่งที่ปล่อยออกมาเช่น carbon emission การปล่อยก๊าซพิษปล่อยก๊าซเสียออกมาซึ่งแต่ละคนเนี่ย
ถ้าเราไม่ช่วยกันนะคะเช่นการเผาทำลายนะคะก็จะเกิดให้เกิดมลภาวะทางอากาศมากขึ้นหรือว่าในโรงงานอุตสาหกรรมหรือที่ เกิดมลพิษในท้องถนนก็คือปริมาณรถยนต์ที่มากขึ้นแล้วก็การใช้เชื้อเพลิงที่ไม่สะอาดใช่ไหมคะเช่นรถสาธารณะบางทีก็เก่าเกินไปหรือว่าน้ำมันรถยนต์เนี่ยก็ทำให้เกิดก๊าซพิษนะคะแล้วเราก็สูดดมเข้าไปก็เป็นพิษนะคะโดยเฉพาะกับเด็กเล็กๆนะคะก็จะมีผลนะคะกับการดำเนินชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่จะต้องช่วยกันนะคะโดยรัฐบาลอาจจะต้องเป็นผู้นำหรือว่าองค์กรที่เป็นเอกชนหรือว่ารัฐวิสาหกิจต่างๆก็ต้องคำนึงถึงประเด็นนี้นะคะอย่างอีกคำหนึ่งคำว่า upcycle นะคะ upcycle นอกจากเรารู้จักคำว่า recycle reduce reuse คำนี้ต่างจาก recycle ยังไง recycle เอามาหมุนเวียนใช้ซ้ำแต่พอ upcycle เหมือนอย่างคำว่า up ขึ้นมา upgrade ก็แปลว่ามันจะต้องดีขึ้นใช่ไหมคะ artist Sophian Norman combines his art skills and concern for the environment to upcycle old tiles into colorful household artอันนี้ก็คือศิลปินนะคะ artist นะคะเป็นศิลปินชื่อว่า Sophian Norman เนี่ยเขา combines ก็คือผสมผสาน mix ระหว่าง his art skills ทักษะทางศิลปะของเขาเนี่ยความสามารถทางศิลปะของเขากับ concern for the environment ก็คือใช้ความสามารถด้านศิลปะผนวกกับความห่วงใยใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมนะคะในการ upcycle old tires ก็คือยางรถยนต์ยางเก่าๆเนี่ยมาให้เป็นอะไร into colorful household art นะคะก็คือเป็นศิลปะในบ้านเรือนใน household เช่นอาจจะเป็นกระถางต้นไม้เป็นชิงช้าให้เด็กๆนั่งเนี่ยนะคะเป็น colorful แปลว่ามันมีสีสันสวยงามใช่ไหมคะในบ้านเราก็มีหลายๆท่านพยายามที่จะมา upcycle สิ่งต่างๆนะคะให้มีราคามากขึ้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีการที่จะ save environment นะคะช่วยสิ่งแวดล้อมนะคะการแยกแยะระหว่างแฟกต์กับโอปิเนียนนะคะจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นนะคะก็จะมีคำที่จะบอกนะคะ some signal words นะคะคำที่จะบอกว่ามันเป็นแฟกต์อย่างเช่น the annual report confirms นะคะรายงานประจำปี confirms ยืนยันบอกไว้ว่านะคะนี้รายงานเนี่ยหรือว่าเป็น research paper นะคะที่เขาวิจัยเขาเก็บข้อมูลมาอย่างรายงานประจำปีของเรื่องอะไรต่างๆนะคะมันก็จะเป็นสถิติหรือว่าเป็นผลที่การรวบรวมข้อมูลเกิดจากการสังเกตเก็บข้อมูลมาเพราะนั้นมันก็จะเป็น fact นะคะ the annual report confirms นะคะยืนยันว่าscientists have recently discovered คำว่า discover ก็คือค้นพบเช่นนักวิทยาศาสตร์ scientists have recently discovered นะคะเมื่อเร็วๆนี้นะคะ recently ได้ค้นพบว่านะคะนี่ก็จะเป็น fact นะคะเช่นนักวิทยาศาสตร์ค้นพบในเรื่องเชิงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะซึ่งแต่ก่อนมันเป็น opinion เช่นสมัยก่อนมีคนเชื่อว่าโลกแบนใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็น opinion แต่พอค้นพบแล้วก็จะเปลี่ยนความเชื่อไปนะคะก็กลายเป็น fact นะคะThe investigation demonstrates คำว่า demonstrate ก็คือ show หรือว่า give นะคะ The investigation ก็คือการสืบสวนสอบสวนคำว่า investigate นะคะ investigation ก็คือหมายความว่า เราไม่ได้เชื่อไปอย่างเดียวนะคะเพราะนั้นในการกระบวนการวิทยาศาสตร์หรือว่าหาข้อเท็จจริงหรือหลักการเนี่ยที่เป็นเหตุเป็นผลเนี่ยก็คือเกิดจากการตั้งคำถามเกิดจากความสงสัยพอไม่รู้ไม่ได้แปลว่าก็ไม่รู้อยู่อย่างนั้นก็ต้องทำยังไงให้รู้นะคะถามคนอื่นหรือว่าถามคนเดียวอาจจะไม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องใช่ไหมคะการแสวงหาข้อมูลที่ถูกต้องนะคะการสืบสวนสอบสวนได้แสดงให้เห็นว่า demonstrate หรือว่า show แสดงออกมาว่าเป็นเช่นนั้นอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ถ้าเป็น opinion เป็นความคิดเห็นก็จะมีคำที่เขาใช้ในการแสดงความคิดเห็นใช่ไหมคะเช่นที่ทั่วๆไปเช่นถ้าเป็นการพูดบอกว่า in my opinion in my view นะคะ he claimed that เขากล่าวเขาอ้างว่าอะไรเงี้ย he claimed that the report argues that นะคะรายงานอันนี้คำว่า argues that เนี่ยอาจจะเป็นเชิง opinion นะคะargument นะคะมันก็เป็นประเด็นที่อาจจะต้องถกเถียงโต้แย้งกันก็คือยังไม่ได้สรุปนะคะ
it is the officer's will that นะคะ will ก็เป็น point of view ก็คือเป็นความคิดเห็นหรือว่าเป็นประเด็นที่นำเสนอนะคะ many scientists suspect that คำว่า suspect นะคะก็คือยังเคลือบแคลงยังสงสัยก็คือหมายความว่าข้อมูลมันยังไม่ชัดเจนนะคะหรือว่ายังพิสูจน์ไม่ได้นั่นเองนะคะบางครั้งในเรื่องวิทยาศาสตร์ก็ต้องมีการค้นคว้าต่อไปนะคะก็คือยังไม่ได้สรุปนะหรือยังไม่ได้ฟันธงไปอย่างเงี้ยนะคะคำว่า many scientists suspect that สงสัยว่ามันเกิดจากอะไรเช่นบางครั้งโรคบางอย่างอาจจะยังหาสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะทีนี้ท่านผู้ชมลองดูนะคะว่าประโยคเหล่านี้เนี่ยเป็น fact หรือว่าopinion นะคะ Friday is the best day of the week วันศุกร์เป็นวันที่ดีที่สุดในสัปดาห์1สัปดาห์มี7วันใช่ไหมคะถ้าบอกว่าวันศุกร์เป็นวันที่ดีที่สุดบางท่านอาจจะเห็นด้วยบางท่านไม่เห็นด้วยบางท่านอาจจะบอกว่า Sunday is the best day of the week นะคะเพราะว่าเป็นวันครอบครัวเป็น family day บางท่านบอกว่าวันอาทิตย์ดีที่สุดก็ไอ้คำว่าดีที่สุดของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะเป็น feeling หรือว่าเป็น belief ได้เหมือนกันนะคะบางครั้งเนี่ยวัดไม่ได้นะคะอย่างเช่นในความรู้สึกว่าวันไหนเป็นวันที่ดีที่สุดในสัปดาห์ก็แล้วแต่ความคิดเห็นของแต่ละคนนะคะแต่ว่าถ้าบอกว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยเป็นวันทำงานอันนี้ก็จะเป็นข้อเท็จจริงและเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็น weekends เป็นวันหยุดพักผ่อนนะคะแต่ถ้าการบอกว่าวันศุกร์เป็นวันที่ดีที่สุดในสัปดาห์เนี่ยก็จะเป็น opinion นะคะ July is a month with 31 days July is a month with 31 days July กรกฎาคมเดือนกรกฎาคมเนี่ยเป็นเดือนที่มี31วันการลงท้ายด้วยคมในภาษาไทยนี่ก็คือ31วันก็เป็น fact ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะคะ true นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อเท็จจริงนะคะ Spring is the most beautiful season of allถ้าบอกว่า spring ฤดูใบไม้ผลิเนี่ยเป็นฤดูที่สวยที่สุดนะคะเนาะมากกว่าฤดูอื่นๆนะคะสวยที่สุดในบรรดาของชาวตะวันตกเนี่ยมี4ฤดูใช่ไหมคะเขาบอกว่า spring ใบไม้ผลิเนี่ย is the most beautiful season of all อาจจะเป็นความคิดเห็นสำหรับบางคนหรือว่าบางกลุ่มนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยบางคนเนี่ยก็อาจจะบอกว่า summerหรือว่าเป็น winter ก็แล้วแต่นะคะนั้นนี้ก็จะเป็น opinion นะคะ Koalas usually sleep during the day Koala นะคะหมีโคอาล่าเนี่ยมันมักจะ sleep during the day ในระหว่างวันในช่วงกลางวันหมีโคอาล่าก็จะนอนนะคะอันนี้ก็จะเป็น fact นะคะเป็นข้อเท็จจริงนะคะเพราะว่าเราพิสูจน์ได้นะคะนี่ลองดูตัวอย่างนะคะจากเว็บไซต์นะคะสมมติว่าเราไปอ่านเรื่องนะคะหรือว่าเช่นคำเนี่ยอันนี้ในหัวข้อของ learningenglish.vanews.com นะคะในหัวข้อที่เป็น words and their story นะคะในเรื่องคำแล้วก็ความหมายของคำเช่นในหัวเรื่องอันนี้บอกว่า what do you bring to BYOB party คำว่า BYOB ตัวนี้ก็จะเป็นตัวย่อนะคะเช่นคำนี้หมายความว่าอะไรเราก็ต้องเข้าไปอ่านในเรื่องนะคะ What do you bring to a BYOB party นะคะคุณนำอะไรไปในงาน party งานเลี้ยงแบบ BYOB นะคะในภาพก็จะมีน่าจะเป็นเครื่องดื่มใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราอาจจะเดาความหมายของว่า BYOB คืออะไรนะคะ BYOB is a short way of saying bring your own bottleก็ย่อมาจากคำว่า bring your own bottle นะนำขวดของคุณมานี่ในที่นี้หมายถึงเครื่องดื่มให้นำเครื่องดื่มที่ตัวเองชอบมานะเป็นการพูดแบบย่อๆ BYOB นะคะ The letters BYOB are often found at the bottom of a written invitation to a simple social event or gathering of friends ทีนี้ตัวอักษร BYOB เนี่ยมักจะพบที่ใน written invitation เป็นการเขียนเชิญเช่นในบัตรเชิญด้าน at the bottom of a written invitation ด้านล่างของบัตรเชิญเนี่ยเขาจะเขียนตัวย่อ BYOB ไว้เป็นเพื่อเป็น simple social event ในการที่แบบสังสรรค์แบบง่ายๆแบบเพื่อนนะคะ or gathering of friends เช่นเพื่อนเชิญไปปาร์ตี้ไปกินเลี้ยงสังสรรค์กันแบบไม่เป็นทางการนะคะนี่ก็จะใช้คำว่า BYOB
For example, let's say I had a New Year's Eve party. I might include on the invitation, please come to my party and BYOB. The bottle each person brings is what the person wants to drink at the party or wants to share. ตัวอย่างเช่นนะคะถ้าฉันบอกว่าจะมีงานฉลอง New Year's Eve ก็คือส่งท้ายปีเก่าเนี่ยนะคะฉันอาจจะเขียนไว้ในบัตรเชิญบอกว่า please come to my party มาเชิญมาร่วมงานเลี้ยงของฉันเนี่ยแล้วก็ใช้ตัวย่อว่า BYOB ก็คือหมายความว่าแต่ละคนนะคะ the bottle each person brings แต่ละคนก็คือเพื่อนที่จะมางานเลี้ยงที่บ้านฉันเนี่ยก็จะนำขวดมาก็คือนำเครื่องดื่มมาที่เขาอยากดื่มอะไรเขาก็เอามานะคะ what the person wants to drink at the party or wants to share ก็คืออยากดื่มอะไรหรือว่าอยากอาจจะมาแบ่งปันให้เพื่อนคนอื่นได้ดื่มอย่างเงี้ยนะคะก็คือให้นำมาเองนะคะแต่ว่าคนชวนนี้ก็มีจัดให้อย่างเงี้ยนะคะ However, an invitation to a special event such as a wedding would never say BYOB แต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกงานเลี้ยงจะเขียน BYOB นะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเพื่อนสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าเนี่ยได้แต่ว่าถ้าเป็น special event ก็คือเป็นเหตุการณ์พิเศษที่เชิญไปเช่นเป็น wedding party เป็นงานเลี้ยงงานแต่งงานเนี่ยเขาจะไม่เขียน BYOB นะคะ An invitation to an official or very special eventoften has other letters written at the bottom. The letters are RSVP. ท่านผู้ชมจะเห็นอันนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นทางการนะคะ official หรือว่าเป็น very special event นะคะเป็นเหตุการณ์ที่แบบพิเศษมากๆจะไม่เขียนตัวย่อ BYOB แล้วเขาจะเขียนในบัตรเชิญเขาจะใช้คำย่อใช้ตัวอักษรย่อว่า RSVP นะคะ RSVPท่านผู้ชมสงสัยไหมคะมันย่อมาจากอะไรในบัตรเชิญที่เป็นงานพิเศษเป็นทางการเนี่ยนะคะเขาจะใช้ตัวย่อว่า RSVP These letters represent the French expression Respond the silver plate In English, the words mean Respond if it pleases you Americans use the letters as a short way to say Please answer this invitationตัวย่อนะคะเวลาเราเห็นตัวย่อใน written invitation ในบัตรเชิญเนี่ยเขาใช้ RSVP เนี่ยจะหมายถึง respond the silver plate นี่เป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะเป็น French expression ในภาษาอังกฤษจะหมายความว่า respond if it please you ก็คือให้ตอบรับถ้าคุณจะมางานนะคะ Americans ก็คือชาวอเมริกันเนี่ยก็จะใช้ตัวย่อเนี่ยนะคะ use the letter ใช้ตัวอักษรเนี่ยเป็น as a short way to say เป็นวิธีการสั้นๆในการกล่าวว่า please answer this invitation ให้ตอบบัตรเชิญนี้ด้วยให้ตอบรับคำเชิญนี้ด้วยเพราะว่าเป็นงานเลี้ยงที่เป็นทางการใช่ไหมคะเป็นโอกาสพิเศษเนี่ยทำไมถึงต้องตอบเพราะว่าเจ้าภาพจะได้รู้ว่าจะมีแขกมากี่คนใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นมารยาทเมื่อเราได้รับบัตรเชิญที่เป็นทางการก็ต้องตอบว่าจะไปหรือไม่ไปอย่างเงี้ยนะคะ please answer this invitation อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะหาข้อมูลได้ใช่ไหมคะในการอ่านนะคะบางครั้งเนี่ยถ้าเราอยากรู้เรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีสื่อเทคโนโลยีง่ายมากแค่ใช้ปลายนิ้วใช่ไหมคะแต่ทีนี้จะรู้ได้ไงว่ามันเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้นะคะเพราะนั้นท่านผู้ชมเนี่ยก็จะต้องใช้กระบวนการคิดนะคะในการสืบเสาะหาข้อมูลนะคะอย่างที่บอกว่าในเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือแนะนำได้นะคะว่าสิ่งที่เขากล่าวไว้เป็นข้อเท็จจริงนะคะไม่ใช่เป็นสิ่งหลอกลวงหรือว่าเป็นความคิดเห็นนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยบางครั้งเราอาจจะเสียเวลาเสียเงินหรือว่าอาจจะเกิดพิษภัยกับชีวิตของเราได้ใช่ไหมคะถ้าเราไปเชื่อทุกสิ่งที่อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตหรือว่าในสิ่งที่อยู่ในไลน์ในการแชร์ในกลุ่มนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าไม่มั่นใจนะคะเราก็ไม่ควรจะส่งต่อข้อมูลนะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยการไปแสดงความคิดเห็นโดยที่ไม่ได้รับทราบข้อมูลทั้งหมดนะคะไม่รู้เรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบการไปแสดงความคิดเห็นโดยที่ขาดความรู้เนี่ยเป็นอันตรายอย่างยิ่งนะคะก็คือหมายความว่าบางครั้งเราก็จะเห็นข่าวที่ทางนักสืบโซเชียลหรือว่าคนออนไลน์ที่ไปคอมเมนต์ไปวิพากษ์วิจารณ์เสียหายๆนะคะนี่ก็เป็น
ลักษณะนิสัยที่ไม่ดีนะคะซึ่งปัจจุบันคนก็เริ่มเป็นกันมากขึ้นบางครั้งก็ทำไปแล้วก็ต้องออกมาขอโทษนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะใช้ความคิดนะคะก็คือคิดสักนิดนะคะหรือว่าให้มั่นใจในข้อมูลหรือว่าเราไม่ควรจะแสดงความคิดเห็นในเชิงลบนอกจากจะอ่านหนังสือพิมพ์นะคะอ่านวารสารนิตยสารที่ท่านชื่นชอบแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราก็หันมาทางเทคโนโลยีนะคะอ่านในเว็บไซต์หรือว่าออนไลน์มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยเลือกใช้สื่อที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube นะคะถ้าเราใช้เป็นเนี่ยเราก็จะได้รับความรู้นะคะอันนี้มาจากเป็นแมกกาซีนออนไลน์นะคะของ goodnet.org นะคะ Making the Egyptian Desert Bloom Using Recycled Water Stopping Desertification by Planting Forest นี่ในหัวเรื่องเขาบอกว่า making the Egyptian desert นะคะ Egyptian ก็คือเป็นชาวอียิปต์นะคะประเทศอียิปต์นะคะ Egyptian desert bloom using recycled water เราเห็นคำนี้บ่อยนะคะ recycled water แปลว่าเอาน้ำที่มาใช้ซ้ำนะคะมาหมุนเวียนใช้อีกนะคะก็มีคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะ desert นะคะ an area often covered with sand or rocksWhere there is very little rain and not many plants ก็คือเป็นทะเลทรายนั่นเองนะคะมีทะเลทรายมีหินแล้วก็มีฝนตกน้อยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีต้นไม้นะคะ Desertification ก็แปลว่าการภาวะที่มันแห้งแล้งนะคะเป็นทะเลทรายอีกคำหนึ่งจะไม่ได้แปลว่าทะเลทรายแปลว่าขนมหวานนะคะ Dessert นะคะ Sweet foodไทดิสเซอร์นะคะก็คือ เป็นขนมหวานนะคะที่เรารับประทานหลังอาหารนะคะหรือว่าในมื้ หลังจากกินอาหารจานหลักนะคะกินอาหารคาวแล้วก็เป็นของหวานนะคะ sweet food each and at the end of a meal นะคะในเรื่องใกล้ๆตัวนะคะอย่างในเว็บไซต์ข่าวของ channelnewsasia.com นะคะก็คือของสิงคโปร์เนี่ยเขาก็จะมีเรื่องนอกจากข่าวแล้วก็มีเรื่องอื่นๆไลฟ์สไตล์บิวตี้ความงามนะคะสไตล์แอนด์บิวตี้อย่างเช่นอันนี้ในภาพก็จะเห็นท่านผู้ชมที่เป็นผู้หญิงก็จะคุ้นเคยใช่ไหมคะ อุปกรณ์หรือว่าคอสเมติกเครื่องสำอางต่างๆนะคะอุปกรณ์ในการแต่งหน้านะคะ acne and fungal infectionsWhen was the last time you clean your makeup kit? ในภาพก็มีพูดถึงแอคเน่เราเห็นคำนี้บ่อยที่แปลว่าสิวนะ acne and fungals fungals ก็คือเป็นเชื้อรานะคะ infections เราเห็นคำนี้นะคะคำว่า infect infections การติดเชื้อนะคะก็คือหมายความว่าการเกิดสิวหรือปัญหาของผิวหนังเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อคือมีความไม่สะอาดนะคะนี่เขาก็ตั้งคำถามว่า When was the last time you clean your makeup kit นะคะ makeup kit ก็คือเป็น makeup tools เป็นอุปกรณ์ในการแต่งหน้าเนี่ยเราทำความสะอาดอุปกรณ์แต่งหน้าครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะคะอุปกรณ์เช่นแปรงเช่นฟองน้ำนี่นะคะ Your BB cream sponge makeup brushes and even lipsticks can accumulate dead skin cells dirt and bacteria which could lead to skin conditions and diseasesDon't share makeup and makeup tools ก็ตัดตอนมาจากในเรื่องที่ในเว็บไซต์เนี่ยเขาก็บอกว่าฟองน้ำที่เราแตะครีม BB ทั้งหลายหรือว่าแปรงนะคะ makeup brushes แล้วก็ลิปสติกเนี่ยมันสามารถ accumulate ก็คือมัน collect ก็คือมันรวมเอา dead skin cells เพราะว่าเราใช้กับผิวหน้าเราใช่ไหมคะหรือว่า dirt เป็นความสกปรกต่างๆแล้วก็แบคทีเรียนะคะสามารถนำไปสู่ skin conditions and diseases ก่อให้เกิดปัญหาผิวหนังได้นะคะเพราะนั้นเขาก็แนะนำว่าอย่าแชร์ก็คือหมายความว่าอย่าใช้ร่วมกันอย่าไปใช้กับคนอื่นนะคะในเรื่องเมคอัพแล้วก็เมคอัพทูลส์ก็คือไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางหรือว่าอุปกรณ์ในการแต่งหน้านั่นเองก็คืออันนี้ก็จะเป็นของส่วนตัวที่ไม่ควรใช้ร่วมกันเพราะอะไรเพราะว่ามันจะติดเชื้อโรคนะคะแพร่เชื้อกันได้นะคะก็ไม่ควรนะคะแล้วก็ใช้คนเดียวก็ยังต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆด้วยนะคะ Aromatherapy is making a comeback in an age of anxiety นี่อีกตัวอย่างหนึ่งในเว็บไซต์เหมือนกันนะคะ
ันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินคำว่า aroma therapy บ่อยๆนะคะ aroma อันนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับ smelling เกี่ยวกับกลิ่นนั่นเองนะคะ it's making a comeback in an age of anxiety anxiety ตัวนี้ก็คือ stress หรือว่าความเครียดความวิตกกังวล นะคะ aroma ก็คือ a strong pleasant smell คำว่า aroma เนี่ยมันจะหมายถึงกลิ่นกลิ่นในที่นี้จะเป็นกลิ่นที่แบบน่าพอใจกลิ่นที่น่ารื่นรมนะคะกลิ่นหอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็น strong pleasant smell นะทำให้อารมณ์ดีผ่อนคลายนะคะคำว่า therapy therapy ตัวนี้เราได้ยินบ่อยๆก็คือการรักษาการบำบัดนะคะก็แปลว่าทำให้ดีขึ้นเช่นปวดหัวนอนไม่หลับหรือว่าเครียดก็ใช้กลิ่นมาบำบัดหรือที่เรียกว่าสุคนธบำบัดใช้กลิ่นนั่นเองนะคะกลิ่นหอมๆนะคะหรือว่าเป็นสมุนไพรนะคะ a treatment that helps someone feel better grow stronger ทำให้รู้สึกดีขึ้นหรือว่าเข้มแข็งแข็งแรงขึ้นเช่นกลิ่นมันจะมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกใช่ไหมคะบางครั้งให้รู้สึกสดชื่นนะคะบางครั้งรู้สึกผ่อนคลายบางกลิ่นก็ทำให้นอนหลับสบายใช่ไหมคะก็จะมีความแตกต่างกันไปนี่ก็เป็นการบำบัดนะคะหรือถ้าเป็นคนใช่ไหมคะนอกจาก therapy เป็นคำนามแล้วคำนามอีกตัวหนึ่งก็คือ therapist อันนี้ก็จะเป็นนักบำบัดก็คือแปลว่าผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการใช้กลิ่นบำบัดนะคะก็จะแตกต่างกันไปแต่ละคนใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะการใช้กลิ่นให้เหมาะสมนะคะเพราะนั้นก็จะเป็นข้อเท็จจริงนะคะไม่ที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะในเรื่องนี้นะเพราะว่าถ้าใช้กลิ่นไม่ดีเนี่ยกลิ่นบางอย่างเหมือนอย่างอาจจะกลายเป็นสารเสพติดใช่ไหมคะทำลายสมองทำลายสติสัมปชัญญะได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็น aroma therapy เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทำให้เราดีขึ้นนะคะเช่นอาจจะช่วยเรื่องโรคต่างๆช่วยให้นอนหลับสบายขึ้นนะคะนั้นเราจะหาความหมายของคำนี้ก็ได้นะคะเมื่อกี้แยกออกมาว่า aroma therapy ก็มาจากคำว่า aroma แล้วก็คำว่า therapy นะคะถ้าท่านผู้ชมหาความหมายในออนไลน์ dictionary ของ Cambridge นะคะก็จะได้ความหมายว่าการรักษาการบำบัดโดยใช้กลิ่นต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเป็นวิธีการรักษาทางการแพทย์เช่นเดียวกันนะคะอีกเว็บไซต์หนึ่งที่น่าสนใจนะคะของ channelnewsasia.com นะคะอย่างในเรื่องนี้นะคะในอาเซียนของเราในเอเชียนะคะข่าวนี้บอกว่า 100 years old oven the secret to famous banana cake in JB Bakery oven ก็คือเป็นเตาอบนะมีอายุ100ปีแล้วเป็น the secret เป็นความลับของอะไร famous banana cake in JB Bakery bakery ก็คือเกี่ยวกับการทำขนมหวานขนมปังเค้กขนมอบทั้งหลายนะคะอันนี้ก็เขาบอกว่าสูตรลับนะก็คือเตาถ่านเนี่ยที่มันเป็นเคล็ดลับของการทำบานาน่าเค้กเค้กกล้วยหอมนะคะของ JB Bakery เนี่ยนะคะที่เป็นที่โด่งดังนะคะ Customers eager to test the first batch of banana cakes of the day have already formed a snacking queue outside the shop, indulging in the sweet, fruity aroma. อย่างในข่าวนี้เขาบอกว่า customers หรือว่าลูกค้าเนี่ย eager to test แบบกระตือร้นในการที่อยากจะชิมนะคะอยากกินอยากชิม the first batch of banana cakes of the day ก็คือในการที่เขาทำขนมทำอบเค้กกล้วยหอมออกมาเนี่ยก็ออกมาเป็นชุดใช่ไหมคะ The first batch of banana cakes of the day have already formed a snaking queue queue ก็คือการเข้าแถวเข้าตามลำดับนะคะ snaking queue ก็คือแบบแถวยาวเป็นเหมือนกับคำว่า snake ที่แปลว่างูนะคะ snaking queue ก็แปลว่าพอร้านเนี่ยเปิดหรือว่าทำขนมเค้กกล้วยหอมออกมาเนี่ยลูกค้าก็เข้าคิวรอที่จะชิมเนี่ยแถวยาวเหมือนงูเลื้อยอย่างเงี้ยนะคะIndulging in the sweet, fruity aroma. คำว่า aroma ที่เมื่อกี้พูดไป aroma therapy ก็คือเวลาคนเราจะรู้สึกอยากกินอาหารอยากรับประทานอาหารก็เกิดจากการได้กลิ่นก่อนนั่นเองนะคะทีนี้ขนมอบใหม่ๆเค้กกล้วยหอมเนี่ยมีกลิ่นแบบ sweet, fruity aroma กลิ่นที่ชวนลิ้มลองชวนหิวนะคะหรือว่าบางท่านได้กลิ่นบางอย่างแล้วรู้สึกว่าหิวขึ้นมาเหมือนที่เขาบอกว่าเหมือนน้ำลายไหลอย่างเงี้ยนะคะก็คือเกิดความอยากกินขึ้นมานะคะ
ันนี้ก็คือเป็นในเรื่องทีนี้ทำไมคนถึงต้องไปต่อแถวกันมีอะไรที่ดึงดูดนะคะลูกค้านะคะ Inside Head to Bakery and Biscuits Factory Amidst what feels like organized chaos Trays upon trays of cake pans Emerge from a huge hole in the wall The bakery's traditional wood fire oven นี่ก็บอกว่าในร้านเนี่ยก็จะมีเหมือนกับโกลาหลนะคะคือถาดเค้กขนมที่อบออกมานะคะจากในกำแพงก็คือในเตานั่นเองนะคะ The bakery traditional wood fire oven ก็คือเป็นเตาอบที่เป็นแบบโบราณคำว่า traditional ก็คือมันเก่าแก่แล้วนะคะ very old หรืออย่างข่าวนี้นะคะใน goodnet.org นะคะ8 celebrities supporting peopleaffected by the Australian fires คิดว่าท่านผู้ชมคงติดตามข่าวใช่ไหมคะที่เกิด เป็น bush fires ไฟไหม้ในอเมซอนนะคะแล้วก็ไฟไหม้ในออสเตรเลียนะคะที่ป่านะคะที่มีสัตว์มีพืชมีสัตว์หลากหลายนะคะที่เป็นเรื่องน่าเศร้านะคะตั้งแต่ปลายปีของปี62ต่อกับ63นะคะทีนี้ก็จากข้อเท็จจริงก่อให้เกิดการกระทำอะไรบ้างของคำว่า celebrity ก็คือเป็นคนดังทั้งหลายช่วยกันทำอะไรบ้างนะคะ The land is known for great biodiversity around 250,000 species including the native kangaroo, koalas, colorful birds and fauna ก็คือ biodiversity bio ก็หมายถึง life หมายถึงชีวิตนะคะ biodiversity มีความหลากหลายนะ250,000 species นะคะหลากหลายมากทั้ง kangaroo, koala, colorful birds and fauna ก็คือสัตว์ต่างๆนะคะ fauna ก็เป็นพืชพันธุ์ทั้งหลาย Sadly, the land and its inhabitants are being consumed by the massive bushfires that have been raging since November ก็คือตั้งแต่พฤศจิกายนนะคะของปี62ปี2562เนี่ยหรือว่าปี2019เนี่ยนะคะก็เกิด massive ก็คือใหญ่มาก a lot นะคะ a lot of bushfires เป็นไฟไหม้ป่านะคะซึ่งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนทีนี้ข่าวบอกว่าที่ออสเตรเลียใช่ไหมคะทั่วโลกก็ให้ความสนใจหรือแม้แต่ celebrity ก็พยายามช่วยเหลือรณรงค์วิธีการจะช่วยเหลือสัตว์ป่าทั้งหลายหรือว่าผู้ที่ประสบภัยนะคะจากไฟไหม้นะคะทีนี้ในบ้านเราในประเทศไทยพอปี63ก็มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นมากมายนะคะอย่างเช่นข่าวนี้ท่านผู้ชมอาจจะเห็นในหนังสือพิมพ์ bangkokpost.com นะคะออนไลน์ anti government run นะคะคำว่า run แปลว่าวิ่งใช่ไหมคะ government ก็คือรัฐบาล anti หรือว่า anti ตัวนี้ก็แปลว่า against หรือว่าต่อต้านก็เกิด2กิจกรรมกิจกรรมหนึ่งก็คือการวิ่งไล่ลุงก็คืออันนี้ก็เป็นฝ่ายที่อยากจะไล่นะคะอันนี้ก็มารวมตัวกันทำกิจกรรมนะคะอันนี้ก็มีทั้งแฟกต์แล้วก็โอพิเนียนนะคะอีกข่าวหนึ่งนะคะในเว็บไซต์เดียวกันของ bangkokpost.com นะคะ thousands gather at Lumpini Park to show support for Prayutอันนี้ก็คือผู้คนมากมายหลายพันนะคะก็เป็นรวมตัวกัน gather นะคะ at Lumpini Park ก็คือสวนลุมพินีเพื่ออะไรนะคะ show support ก็คือสนับสนุนเมื่อกี้อีกฝ่ายหนึ่ง anti อันนี้ก็ฝ่าย support นะคะก็คือสนับสนุนประยุทธ์ก็คือ PM ก็คือ Prime Minister นะคะก็สนับสนุนนะคะอันนี้ก็จะไปมีวิ่งไล่กับเดินเชียร์นะคะก็คือมี2ฝ่ายนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่แสดงออกนะคะในความคิดเห็นนะคะ A reflection on Thailand's Asian Championships in 2019ทีนี้ปลายปี2562ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซียนนะคะ A reflection ก็คือการสะท้อนนะคะถึง Thailand ASEAN Championship ก็คือเป็นประธานอาเซียนที่บ้านเราเป็นประธานในประเด็นที่เขาพูดถึงนะคะเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนมี17ข้อข้อสุดท้ายพูดถึงว่า advancing partnership for sustainability ก็คือการพัฒนาเป็น partnership การร่วมมือกันเพื่อ sustainability เพื่อความยั่งยืนที่
แท้จริงนะคะอันนี้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือกันนะคะก็คือไม่ว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ต้องเริ่มจากตัวเราแล้วก็หาพาร์ทเนอร์ชิพนะคะร่วมมือกันนะคะนั้นการจะทำอะไรสักอย่างนะคะชัยชนะใดก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่าชนะใจตัวเองนะคะ victory is yours ก็คือหมายความว่าเมื่อรู้ว่าอะไรไม่ดีก็ไม่ควรทำใช่ไหมคะคิดดีพูดดีทำดีนะคะแล้วก็ในเรื่องจะให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะก็ต้องร่วมมือกันมีพาร์ทเนอร์ชิพนะคะนั่นหนึ่งในการพัฒนาก็คือการจัดการศึกษาให้เป็น quality education ให้การศึกษาเนี่ยอย่างมีคุณภาพอย่างที่เราพูดกันมาว่าเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาให้นอกจากอ่านออกเขียนได้แล้วก็คือเหมือนเราพูดถึงการอ่านนอกจากจะรับสารแล้วเราจะต้องคิดนะคะต้องมีวิจารณญาณในการอ่านในการฟังในการทำอะไรนะคะหรืออย่างภาพนี้อินโฟกราฟิกที่เป็นหัวใจซึ่งสอดคล้องกับsustainable development goals ในเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนก็คืออยู่บนพื้นฐานนะคะคุณธรรมในเรื่อง sufficiency economy philosophyซึ่งเป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งเราได้รับพระราชทานจากในหลวงนะคะรัชกาลที่9ไว้นะคะแล้วก็หลายๆประเทศก็ได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้นะคะแล้วก็บ้านเราเนี่ยหลายๆคนก็ให้ความสำคัญนะคะในซึ่งเราทุกคนสามารถนำหลักปรัชญานี้มาดำเนินชีวิตได้นะคะซึ่งสอดคล้องกับอริยมรรคมีองค์8นะในภาพวงล้อภายในก็เริ่มแต่สัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นที่ถูกต้องจนไปถึงสัมมาสมาธินะคะแล้วก็วงรูปภาพเนี่ยก็คือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะในภาพนี้เป็นยักษ์ก็หมายถึงว่าเหมือนการเวลาซึ่งกลืนกินสรรพสิ่งไปนะคะเพราะนั้นเวลาก็ไม่สามารถเรียกคืนมาได้นะคะเพราะนั้นผ่านไปนะคะทุกชีวิตเนี่ยก็สุดท้ายนะคะก็เกิดมาเราก็จะต้องสร้างความดีหรือว่าพัฒนาตนเองนะคะแล้วก็ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมนะคะก่อนจบรายการนะคะขอฝากพุทธศาสนสุภาษิตนะคะ Words of Wisdom in Buddhism สุโขปุญญสะอุจโยการสร้างสมความดีนำสุขมาให้นะคะก็คือหมายถึงว่าให้เราหมั่นทำความดีเราก็จะมีความสุขนะคะสุโขปุญญสะอุจโย The accumulation of goodness brings happiness คำว่า accumulation ก็แปลว่าการรวมการสะสมถึง goodness ก็คือความดีนะคะคือหมายความว่ามันทำความดีอย่าดูถูกความดีนะคะไม่ว่าจะเริ่มทำเล็กๆน้อยๆทำบ่อยๆก็จะเป็นความดีเป็นพลังที่ดีเพิ่มมากขึ้น brings happiness ก็คือการทำความดีไปเรื่อยๆทำบ่อยๆมันก็จะสะสมแล้วก็นำความสุขมาให้นะคะ True happiness is the result of the accumulation of merits หรือว่าบอกว่า true happiness ความสุขที่แท้จริงเป็นผลมาจากนะคะ is the result of the accumulation of merits คำว่า merits ตัวนี้ก็แปลว่าความดีเหมือนกับคำว่า goodness นะคะหรือว่าแปลว่าบุญหรือความดีนั้นก็ทำความดีก็จะทำให้เรามีความสุขนะคะก็เป็นสัจธรรมนะคะเป็น the truth นะคะเป็น fact ขั้นสูงนะคะก็คือหมายความว่าเป็นสิ่งที่เป็นจริงนะคะในหลักการที่ทำความดีก็จะทำให้เรามีความสุขนะคะทำความดีไม่ได้แปลว่าจะต้องได้ผลตอบแทนเป็นเงินทองนะคะแต่อย่างน้อยคนที่ทำก็จะเกิดความสุขใจนะคะในสิ่งที่ทำนะคะแล้วก็จะเป็นพลังในเชิงบวกให้กับตัวเรานะคะเหมือนอย่างที่เราบอกว่าเราอยากให้สังคมสงบอยากให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าเราก็ต้องเริ่มจากตัวเราก็คือเราเป็นคนดีคิดดีพูดดีทำดีแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะก็เป็นสิ่งที่จะเป็นพลังในเชิงบวกที่จะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นนะคะโดยเริ่มจากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนดีขึ้นนะคะสำหรับรายการในวันนี้ถ้าท่านผู้ชมมีคำแนะนำติชมนะคะก็ติดต่อได้ตามที่อยู่นี้นะคะก็หวังว่าในเรื่องการอ่านนะคะจะเป็นประโยชน์นะคะกับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะก็คือไม่ว่าเราจะอ่านภาษาไทยนะคะอย่างน้อยเราเป็นคนไทยถ้าเราใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องใช้ได้ดีนะคะแล้วเราเรียนภาษาต่างประเทศอื่นๆนะคะเช่นภาษาอังกฤษนะคะเรามีต้องมีความรู้ทั้งภาษาแม่ภาษาของตนเองให้ดีนะคะถึงจะไปเรียนรู้ภาษาอื่นๆได้แล้วก็สามารถจะเชื่อมโยงความรู้นะคะหรือว่าถ่ายทอดจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งได้นะคะและเหนืออื่นใดในการอ่านคือการพัฒนาความคิดพัฒนาสมองของเรานะคะคนที่อ่านหนังสือบ่อยๆหรือว่าคิดอยู่เสมอเช่นเล่นกีฬาหรือว่าเล่น
ปริศนาคำทายนะคะหรือว่าการใช้สมองเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยไม่เป็นอัลไซเมอร์นะคะก็คือหมายความว่าไม่ได้แปลว่าอายุมากแล้วจะต้องขี้หลงขี้ลืมนะคะแต่ว่าสมองเนี่ยมีศักยภาพมากกว่าที่เราคิดนะคะเพราะนั้นให้พยายามหาสิ่งใหม่ๆนะคะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรียนรู้สิ่งที่ดีนะคะแล้วก็จะดึงดูดนะเราคิดดีเนี่ยเราก็พูดดีทำดีเนี่ยก็จะดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้าสู่ชีวิตเรานะคะเราก็จะพบเจอแต่คนที่ดีๆเช่นเดียวกันนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับการดำเนินชีวิตนะคะสำหรับรายการสนุกกับภาษานะคะยังไม่จบนะคะก็หวังว่าท่านผู้ชมจะติดตามรับชมต่อไปในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ